บายกราบสวัสดีครับผมพอดีช่วงนี้เห็นเขากำลังฮิตเสื้อฮาวายกันพวกเราครับคลิปนี้ครับเป้เฟ่ก็เลยจะมาสอนวิธีการประดิษฐ์เสื้อฮาวายครับเฮ้ยเดี๋ยวตั้งนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเฮ้ยฮาวายคนมาเที่ยวทะเลคนมาเที่ยวทะเลถือใช่แล้วถือเสื้อไปนอนอาบแดดวันนี้พวกเราเฟ่เฟ่จะมาสอนประดิษฐ์เสื้อฮาวาย3มิติครับสำหรับเสื้อฮาวาย3มิติลายแรกครับก็เป็นลายแบบว่าสุดฮิตเลยเป็นลายดอกไม้ใบไม้นะครับคนละข้างเลยป่ะเราย้อมสีเสื้อเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทำลายเท่าที่ผมดูจากแบบเนี่ยมันต้องวางพื้นก่อนก็คือวางใบไม้ก่อนเราก็เอากาวติ่งไปครับเสื้อฮาวายมันก็ต้องเป็นลายแบบว่าใบไม้ดอกไม้ไม่ดอกไม้อะไรอะอะไรอะไรกาวหยดใจเออเขาถามเลยถ้าทำเสื้อนี้เสร็จแล้วซักยังไงไม่ต้องไม่ต้องซักไม่ต้องซักอ๋อดีผมดีระบบนาโนโอ้โหซึมไม่ซึมเฮ้ยสวยเฮ้ยมึงเติมอะไรเติมเร็วบ่ายงานมึงไม่อยากคิดมากมึงล่าเริงหน่อยหาอะไรผ่อนคลายทำต้องเป็นคนแล้วต้องไหนเดินทางไป for all เติมดอกไม้เองเอาให้เหมือนดิโอ้โหพี่จะเติมเขียวอย่างเดียวเลยพี่เด็ดโอ้ยไม่ไปไปไปคืออะไรฮะโอ้ยดูความจังไรของแม่งเล่นดิอยากร้อนก็ร้อนร้อนก็ร้อนร้อนเมื่อกี้หยดใส่นิ้วกูโคตรร้อนเลยโอ้ยตะกี้จะโอ้โหใจสั่นหนังลอกโอ้โหวางระเบิดมันยังไม่เสร็จแป๊บนึงตอนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ตั้มอะไรอะไรดีตายในมือไม่แค่แบบดีตายหลังสุดในชีวิตไอ้เหี้ยบอกเดียวหนังหลุดเลยเป็นไงล่ะโอ้โหร้อนดิยังร้อนปวดครับหล่อละไปนั่งพักเสร็จแล้วนี่ก็เรียกคนต่อไปเหมือนแล้วเหมือนมากคนต่อไปอย่าให้น้อยหน้านะเบียร์สดเดี๋ยวจัดให้ลายต่อไปต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนเป็นลายกล้วยและใบกล้วยก่อนอื่นเดี๋ยวเราย้อมสีเสื้อก่อนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตกแต่งลายเฮ้ยมึงก็อย่าไปเล่นกล้วยเดี๋ยวออกมาไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูเหลืองอี๋อ่ะเฮ้ยร้อนเลยเฮ้ยบางหน่อยพี่ต้าฮะเขาเปลี่ยนเป็นลายดอกได้ไหมแม่งหนักว่ะได้แล้วเหมือนใครชัวร์มองไกลๆแล้วเหมือนเลยหมดหน้าบ่อยเป็นคนบ้าลายเนี่ยผมชอบมานานแล้วในคอลเลคชันผมยังไม่มีลายนี้ลายสับปะรดพี่ตั้มจัดให้พี่เจมส์หน่อยต่อไปก็มาทำลวดลายลายสับปะรดอ่ะเฮียฮ้อเริ่มติดเลยติดไอ้เจมไม่ได้ติดมึงโอ้ของเจม500เสื้อฮาวายลายสับปะรดกลิ่นนี่มันกลิ่นอายนี่โอ้มันแบบฮาวายจริงๆมึงไปอยู่กับไอเบียเลยแล้วอย่าแย่งกันแดกฝากเสร็จแล้วไปนั่งรอคนต่อไปแล้วของมึงนี่ลายเด็ดสุดเป็นไงเป็นเสื้อฮาวายของแท้เลยเป็นลายฮาวายเอี้ยนฟองชิงก็เลี่ยนละฮาวายเอี้ยนต้องมีอะไรสับปะรดกับเบคอนเฮ้ยรอเบคอนก่อนพวกแฮมแปะเข้าไปอย่างนี้ฮาวายเอี้ยนมันต้องกินกับซอสมะเขือเทศอร่อยตัดใส่พริกหน่อยใส่พริกระวังเข้าตานะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเสื้อฮาวายเอี้ยเฮ้ยไปงานชิ้นนะเนี่ยไปงานชิ้นแชร์เต็มตัวเลยชิ้นของโมเมนตัมก็ต้องเป็นแบบว่าแหวกแนวหน่อยฮาวายสไตล์ญี่ปุ่น
โอ้ยเช่เป็นลายปลาโอกินาวะนี่นี่นี่เดี๋ยว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 เอ๊ะโอ้โหเอาตอนแรกกูนั่งหลังมึงเขียนสียืนหลายตาเหม็นกว่าเดิมนะสีอะไอ้เจมอะไรอะให้ติดปลาด้านนอกเสื้อมึงไปติดในเสื้อทำไมเนี่ยฮะมีตัวเนี่ยมีอีกตัวอยู่ในเนี้ยอ่ะมางั้นงั้นใครมันต้องแพ้มันแพ้สีตัวเนี้ยปลาใส่ใกล้เสียไอ้เหี้ยหัวม่วงคาวฮึบเหมือนกันเฮ้ยมึงดูดีๆมันอยู่ช่วงฤดูวางไข่เปล่าโอเคเสร็จแล้วปลาโอเคครับไปนั่งพักคนต่อไปนะครับก็เป็นของผมครับเป็นลายใบไม้ดอกไม้ดอกเข็มนะครับน่ารักน่ารักเดี๋ยว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 ไอ้ฮอไอ้ฮอเฮ้ยโอ้ยหงอยหงอยหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่เสื้อฮะโอ้ยเอาสีแดงมาแต้ปลาโอ้เก่งใจข้างบ้านได้แล้วแหละเฮ้ยปลาเท่าทีอีกมันเลยโอ้ยเอาดอกไหนก่อนเอาใบไม้ลงก่อนเอาใบไม้ลงก่อนนะเฮ้ยเอาลงไปไม่ใช่โอ้ยไม่ได้เอาลงพื้นใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยลงไม่ได้แล้วละดอกกันนี่คนดอกใช่ป่ะอันนี้ดอกสีเหลืองคนละสีกันจริงๆมันมีลายพวกลายต้นมะพร้าวเราจะเอานี่ก็ได้นะเราจะตัดต้นมะพร้าวมันไม่มีตัดกลางพาวายดอกเข็มสีไข่ดอกเข็มก็ที่เราวางกันมาไงโอ้ยเหี้ยอะไรอะไรโอ้ยอะไรแตกร่วงมึงจะไม่เอาไม่เอามึงปลอมมึงจะบ้าอันนี้ลายปลาตะโกไม่เคยกินเหรอมันมีลายนี้อยู่เดี๋ยวเอาลิปเล็ตให้ดูมันมีด้วยเหรอมีอยู่เดี๋ยวให้ดูขึ้นรูปขึ้นรูปเนี้ยปิ้งเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยเราก็ทำเสื้อฮาวายสามมิติกันเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราอะไปเดินเก๊กโชว์หญิงกันดีกว่าไปตลาดรถไฟศรีนครินทร์แหล่งวัยรุ่นเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวจะเย็นเกินไปเสื้อผ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ตลาดรถไฟเลยดีกว่าโอเคไปขอบพระคุณสถานที่ครับผมตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ครับผมขอบพระคุณมากครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับกดไลค์แฟนเพจกดซับสไครต์ YouTube เฟซด้วยนะครับช่วยกันกดเยอะๆครับเป็นกำลังใจให้พวกเราเดี๋ยวเราทำคลิปว่าไม่ใช่มึงนะบ้าๆบอๆเหี้ยๆทำแบบนี้รู้ว่ากดไลค์เลยคนนั้นกดไลค์เลยทุกคนสวยเลยไปไหนตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เฟซด้วยนะจะทุกๆอับปากจะแห้ง